สบายดีสบายดีพวกหลานนักเรียนชั้นป.2หมดทุกๆคนเป็นอะไรพวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮือนสบายดีกันอยู่บ่เนาะได้พอได้พากันออกกําลังกายอยู่บ่ยามมื้อเช้าหั่นน่ะแล้วน้องๆหวังว่าพวกหลานแต่ละคนเนาะอยู่บ้านอยู่เฮือนคงจะสบายดีและพากันออกกําลังกายยามมื้อเช้าน้องเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เย็นแล้วแม่นบ่เฮาออกกําลังกายยามมื้อเช้าน้องๆจึงจะเฮ็ดให้เหงื่อของเฮาออกแล้วจะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาแข็งแรงได้ล่ะเด้อมื้อนี้เนาะบ่พบกับเสาคุมีเนาะเสาคุมีจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.2นั่นเองเนาะมื้อนี้แม่นสกูจะพาพวกหลานมาทวนคืนเด้อล่ะเด้อเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาจะสอบสิ่งภาคเรียนที่1แล้วเนาะพวกหลานพร้อมที่จะทวนคืนละบ่ถ้าพวกหลานพร้อมแล้วไปทวนคืนพร้อมๆกับสกูเลยเด้อสกูจะพาพวกหลานมาทวนคืนวิชาคณิตศาสตร์เนาะบทที่1หาบทที่10มาเบิ่งข้อที่1จงคิดรายเลขต่อไปนี้ตามทางตั้งลูกเนาะสกูได้คัดเลือกออกมาก็คือการบวกและการลบเนาะลูกเนาะอันนี้การบวกบ่มีจื้อแต่ว่าอันนี้การบวกมีจื้อเนาะการลบบ่มียืมและการลบมียืมนั่นเองนั่นล่ะเนาะมาเบิ่งข้อที่1พร้อมๆกันเลยข้อที่1หา12บวกให้16เนาะลูกเนาะก่อนอื่นเบิ่งเฮาต้องคิดรายหยังคิดรายหลักหน่วยก่อนเนาะลูกเนาะหน่วยกับหลักหน่วยก่อนหลังจากนั้นจะไปหลักหัวสิบกับหลักหัวสิบนั่นแหละเนาะมานับเบิ่งพวกหลาน2บวก6เป็นเท่าไหร่เป็น8เป็น8แท้บ่นับเบิ่ง2บวก6คูณ2นับไปอีก6บ่บวกให้อีก6 2แล้ว3 4 5 6 7 8เป็น8นั่นเองลูกเนาะต่อไปเป็นหลักหัวสิบหลักหัวสิบมัน5บวกให้15บวกอีก1 5แล้ว6 5บวก1เป็น6นั่นเองเนาะ52บวกให้16แม่นเป็นเท่าไหร่68เนาะมาข้อต่อมา37บวกให้2837บวกให้28 7บวก8 7บวกให้8ฮู้7บวกให้อีก8น้องเนาะนับไป7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15 15เป็น15ต้องเขียน5จื้อ1จื้อ1เสียหลักต่อไปมันหลักหัว10หลักหัว10เป็นเลขเลข3มันบ่จื้อ1มาใช้3เป็น4นั่นเองเนาะ4บวก2ฮู้4บวกอีก2สิแล้ว5 6เป็น6นั่นเองเนาะ37บวกให้28เป็น65ต่อมา58ลบให้27 8ลบ7ได้บ่ลบได้เนาะล่ะเนาะถ้าลบได้สามารถลบกันได้เลย8ลบให้7ฮู้7นับไปฮอดเท่าใดนับไปฮอด8 7แล้ว8ยังเหลืออยู่1ต่อมา5ลบ25ลบ2ได้บ่ลบได้เนาะลูกเนาะถ้าลบได้ลบเบิ่งนับ2ไปฮอดเท่าใดไปฮอด5เนาะ2แล้ว3 4 5ยังเหลืออยู่3เนาะแสดงว่า58ลบให้27ยังเหลืออยู่31นั่นเองข้อต่อมา45ลบให้18มาเบิ่ง5ลบ8ได้บ่พวกหลานลบ8บ่ได้เฮาต้องไปยืม1หัว10จากหลักต่อไปแม่นหลักหัวหลักหัว10นะลูกเนาะมี4หัว10ยืมไป1หัว10ยังเหลืออยู่3เนาะยืม1หัว10มาใส่5เป็นเท่าใดหัว10นั้นเป็นฮอด15 10แล้ว11 12 13 14 15เป็น1515ลบ8ได้แล้วเนาะ15ลบ8ได้แล้ว15ลบ8ได้แล้วเฮาฮู้8นับไปฮอด15 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15ยังเหลืออยู่7นั่นเองเนาะต่อไปหลักหัว10ลบให้หลักหัว10ได้บ่นี่เนาะ3ลบให้1ยังเหลือเท่าใดฮู้1นับไปฮอด31แล้ว2 3ยังเหลืออยู่2นั่นเองเนาะแสดงว่า45ลบให้18ยังเหลืออยู่37นั่นเองเด้อล่ะเด้อมานี่เฮาพร้อมแล้วบ่จะไปเข้าสู่ข้อต่อไปถ้าพวกเขาพร้อมแล้วไปเข้าสู่ข้อต่อไปกันเลยข้อที่4เฮาได้นำไส้บรรทัดวัดแทกความยาวความยาวของสิ่งของต่อไปนี้แม่นจากซังติเมตรตัวการ์ตูนนี้มาจังไดจักเทือของ1ซังติเมตรเนาะจะมีหูไปกิมแคลเนาะลูกเนาะไปกิมแคลอันนี้ยางลึบและอันนี้แม่นสอดำนั่นเองเนาะเริ่มต้นเฮามานับเบิ่งความหลานเฮานับเบิ่งขีดเลข0กันเนาะลูกเนาะแต่ละวางเป็นวางใน1ซังติเมตรเท่ากันเบิดเด้อล่ะเด้อ1ซังติเมตรเท่ากันเบิดเนาะมานับเบิ่ง0แล้ว1 1ซังติเมตร2ซังติเมตร3ซังติเมตร4ซังติเมตร5ซังติเมตร6ซังติเมตรเนาะแสดงว่า
6เทือของ1ซมเป็น6ซมนั่นเองเนาะต่อมาอย่างนี้พวกหลานเริ่มต้นตั้งนับเป็นเลขหยังเลข0เนาะล่ะเนาะอ่ะ0แล้ว1ซม2ซม3ซมนั่นลูกเนาะมีจักเทือพวกหลาน1ซมนี่3เทือนบ่1ซมนี่3เทือเป็น3ซมนั่นเองเนาะต่อมาฮูบสอนูกเนาะสอดำเนาะลูกเนาะเริ่มต้นนับ0แล้ว1ซม2ซม3ซม4ซม5ซม6ซม7ซม8ซม9ซม10ซมนั่นเองนะลูกเนาะมีจักเทือพวกหลานของ1ซมนี้มีอยู่10เทือนั่นเองเนาะ1ซมนี่10เทือเป็น10ซมนะลูกเนาะ1ซม10เทือนี่แม่น10ซมเด้อล่ะเด้อวันนี้ไปเข้าสู่ข้อต่อไปกันเลยมาเบิ่งข้อที่5ให้เขียนจำนวนที่ถูกต้องใส่ในบล็อกเนาะข้อที่1 5ซมเท่ากับเท่าไรเท่ากับเท่าไรมิลลิเมตรเท่ากับ50มิลลิเมตรนั่นเองนะลูกเนาะให้พวกหลานฮู้ว่า1ซมนี่เท่ากับ10มิลลิเมตรเด้อล่ะเด้อ10มิลลิเมตรก็จะเท่ากับ1ซมเด้อต่อมาข้อที่2 30มิลลิเมตรเท่ากับเท่าไรซมเท่ากับ3ซมนั่นเองนั่นล่ะเนาะเพราะว่า10มมเท่ากับ1ซมเด้ถ้า20มมก็จะเท่ากับ2ซมอันนี้30มมก็จะเท่ากับ3ซมนั่นเองเนาะต่อมาข้อที่3 4ซม7มมเท่ากับเท่าไรมมเท่ากับ47มมนั่นเองเนาะเพราะว่า4ซมนี่ก็จะเท่ากับ40มมมันบ่40มมบวกให้อีก7มมก็จะเท่ากับ47มมเนาะต่อมาข้อที่4 23มิลลิเมตรเท่ากับเท่าใดซังติเมตรและเท่าใดมิลลิเมตร2 2 2ซังติเมตรลูกคือสกูอธิบายเนาะ2ซังติเมตรเท่ากับ20มิลลิ20มิลลิเมตรแล้วบัดนี้พวกเราจะเบิ่งนี่23นี่23มิลลิเมตรนี่เนาะลูกเนาะก็คือก็จะได้อยู่เท่าใด23มิลลิเมตรจะเท่ากับ2ซังติเมตร3มิลลิเมตรนั่นเองเนาะเพราะว่า20มิลลิเมตรจะเท่ากับ2ซังติเมตรเด้อันนี้3มิลลิเมตรนั่นก็จะเป็น3มิลลิเมตรเพราะว่าบ่เท่ามันยังบ่ฮอด10มิลลิเมตรเนาะถ้าฮอด10มิลลิเมตรจึงจะเท่ากับ1ซมเด้อต่อมามาเข้าสู่ข้อที่6จงเขียนเครื่องหมายใหญ่กว่าน้อยกว่าเครื่องหมายเท่ากันใส่บอลจะเม็ดจะเม็ดให้ถูกต้องเนาะเฮามาเบิ่งนํากันข้อ1กับข้อที่4เนาะคือสกูอธิบายไปก็คือถ้าว่าข้างใดที่ว่ามีการบวกการลบเฮาต้องคิดรายข้างที่มีการบวกการลบก่อนเฮาจึงจะสามารถตึงเครื่องหมายได้เนาะถ้าเฮาบ่คิดรายก่อนเฮาจะบ่ฮู้ว่าตึงเครื่องหมายหยังใส่บางเทื่อตึงใส่มันก็บ่ถูกเนาะล่ะเนาะมาเบิ่งข้อที่1ข้างนี้349ข้างนี้เป็น351บ่มีการบวกการลบสามารถใส่เครื่องหมายได้เลยเนาะ349กับ351แม่น300เท่าใด351ใหญ่กว่า349เนาะต่อมาข้อที่2ข้างนี้มัน607ข้างนี้518ข้างไหนใหญ่กว่าต้องแม่น607นั่นเองเนาะ607ใหญ่กว่า500 518ต่อมาข้อที่3 900ลบให้700ข้างนี้น่ะข้างนี้แม่น200เอาต้องคิดรายก่อนเนาะก็คือเอา900ลบให้700ยังเหลืออยู่200นั่นเองข้างนี้ฮู้แล้ว200ข้างนี้ก็200แสดงว่าใช้เครื่องหมายเครื่องหมายเท่ากันเด้อต่อมาข้อที่4ข้างนี้160ข้างนี้เป็น80บวกให้90เนาะเฮาต้องคิดรายข้างที่มีการบวกก่อนเนาะ80บวกให้90นี่เป็น100 170นั่นเองเนาะฮู้แล้ว170ข้างนี้แม่น160ข้างไหนใหญ่กว่าต้องแม่น170ใหญ่กว่า160เด้อล่ะเด้อวันนี้ไปเข้าสู่ข้อต่อไปน้องๆเนาะบัดนี้ให้พวกหลานมาต่อเนาะลูกเนาะข้อที่1มานับจำนวนแล้วเขียนเป็นตัวเลขนำกันมีจะมีอยู่4ข้อน้องเนาะข้อที่1พวกหลานเห็นบ่เฮามานับจำนวนน้องเนาะก่อนเฮาจะนับจำนวนก็คือเฮาต้องมาสังเกตเบิ่งว่าจำนวนของมัดไม้เดียวแต่ละมัดอีกเนาะมันมีเท่าใดเห็นบ่มามัดมีมัดละ100มัดละ10และอันละ1อันน้องลูกเนาะเฮาต้องนับจำนวนหลายกว่าน้องลูกเนาะจำนวนหลายกว่าแม่น1มัดเท่าใดมัดละ100หลังจากนั้นจึงมานับมัดเท่าใดมาละ10หลังจากนั้นจึงมานับอันเทื่อละเทื่อละ1อันเนาะล่ะเนาะมานับไปพร้อมกับสครูเด้อ100 200 300 300เท่าไหร่310 300แล้ว310แล้ว311 300 312นั่นเองเนาะล่ะเนาะ
ข้อนี้แม่น312เขียนเป็นจำนวนตัวเลขแม่น3 1 2อ่านว่า312ต่อมาข้อที่2พวกหลานนับไปพร้อมกับสองครูเด้อ100 200 201 202 203 200 204เนาะแต่ว่าตัวนี้มันบ่มีมาตรละ10เฮาสามารถนับมาตรละ100แล้วก็มาสามารถนับอันละ1อันได้เลยเนาะข้อนี้เป็นเท่าไหร่204เขียนเป็นตัวเลขแม่น204อ่านว่า204ต่อมาข้อที่3มานับไปพร้อมสองครูเด้อนับอันละจำนวนมัดที่ว่าหลายกว่าหรือว่าจำนวนมัดที่ว่ามีจำนวนหลายกว่าเนาะลูกเนาะนับเบิ้ง100 200 200แล้ว210 220 230 240241 242 243เนาะข้อนี้จะเป็น213 243เขียนเป็นตัวเลขเป็น2 4 3อ่านว่า243ต่อมาข้อที่4พวกหลานนับไปพร้อมกับสองครูเด้อ100 110 120 130 140 150บ่มีอันละ1อันนะลูกเนาะอันนึงอันบ่มีแสดงว่าข้อนี้แม่น105 150นะลูกเนาะจำนวนเป็น150เขียนเป็นตัวเลขแม่น150อ่านว่า150นั่นเองนะลูกเนาะอันนี้เป็นการนับจำนวนของเฮาเด้อหลานเด้อแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขนะลูกเนาะต่อมาข้อที่2มาเขียนเป็นตัวเลขนำกันมี3ข้อพวกหลานข้อที่1 176176เขียนเป็นตัวเลขแม่น176 176นี่อ่านว่า176นะลูกเนาะคำอ่านเป็น176เขียนเป็นตัวเลขแม่นเขียนได้อยู่เลข176นั่นเองเนาะอ่านว่า176ต่อมาข้อที่2 903 903เป็นตัวหนังสือมานี่ต่อมาไปเขียนเป็นตัวเลขได้อยู่เลข9 20 920อ่านว่า903นั่นเองเด้อพวกหลานเด้อต่อมาข้อที่3 600 600พวกหลาน600 600มาเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนเป็นตัวเลขนะลูกเนาะ600นี่เป็นตัวหนังสือแต่ว่ามาเขียนเป็นตัวเลขแม่นได้อยู่เลข600 600อ่านว่า600เขียนเป็นตัวเลขแม่น600นั่นเองเนาะอันนี้แม่นการเขียนเป็นตัวเลขเด้อหลานเด้อมานี่ไปเข้าสู่ข้อต่อไปข้อต่อมาแม่นข้อที่1มาอ่านโมงนํากันจะมีโมงให้พวกหลานเบิ่งอยู่4หน่วยนะลูกเนาะให้พวกหลานจื้อได้เด้อโมงหน่วยที่1จากโมงพวกหลานก่อนอื่นต้องเบิ่งเข็มโมงก่อนนะลูกเนาะเข็มสั้นๆสีแดงๆนี่เป็นเข็มโมงบอกโมงเนาะลูกเนาะเข็มยาวๆสีดำๆเป็นเข็มบอกเข็มขอโทษลูกเนาะสักครู่ว่าผิดนะลูกเนาะก็คือเข็มสั้นนี่เนาะเข็มสีแดงนี่เป็นเข็มบอกโมงบอกเวลานะลูกเนาะก็คือและเข็มยาวเนาะเข็มยาวสีดำๆเป็นเข็มบอกนะเข็มบอกนาทีนั่นเองเนาะมานับเบิ่งผู้หลานชื่อบอว่าแต่ละวางนี่มีวางละจากนาทีวางละ5นาทีนั่นเองเนาะนับตั้งแต่เลข1ไปนี่แหละ5 10 15ว่านับไปนี่แต่ละวางนี่วางละ5นาทีเท่ากันเบิดเด้อผู้หลานเด้อก็ซั่นเฮาเบิ่งโมงก่อนโมงหน่วยที่1แม่น 6:00 นะ00นาทีคือได้ไรก็คือนี่เข็มโมงนี่ซื้อเลขหยังเลข6เข็มนาทีซื้อเลข12เลข12อ่านว่า60นาทีบ่อ่านว่า00นาทีเด้อหลานเด้อโมงหน่วยที่1แม่น 6:00 นาทีต่อมาโมงหน่วยที่2 1:30 นาที1:30 นาทีก็คือพวกหลานเบิ่งเข็มโมงนี่ฮอดเลข2แล้วบ่ยังบ่ฮอดถ้ายังบ่ฮอดเลข2เนี่ยบ่แม่น 2:00 เนาะจะเป็น 1:30 นาทีแท้บ่ใส่นับเบิ่งพร้อมกัน5 10 1525 30เห็นบ่30นาทีเนาะข้อที่2นี่เป็น1:30นาทีต่อมาข้อที่3 9:00 นาที9:00นาทีคือแนวใดเบิ่งเข็มโมงพวกหลานเข็มโมงแมนชื่อเลขหยังเลข9เนาะลูกเนาะเข็มนาทีเด้ชื่อเลข12แมนเท่าไหร่จากนาทีสักครู่พาพวกหลานเว้าน่ะพาพวกหลานนับ00นะ00นาทีนั่นเองเนาะข้อที่3เป็น9:00นาทีต่อมาข้อที่4จากโมงพวกหลานเนี่ยมานี่7:30นาทีมาสังเกตเบิ่งเข็มโมงเขาเลข8แล้วบ่ยังบ่ฮอดเนาะบ่ฮอด8:00ต้องแม่น7:30นาทีแท้บ่นับเบิ่งพร้อมกัน5 10 15
20 25 30แม่ละนุ่งเนาะข้อที่4แม่7โมง30นาทีนั่นเองต่อมามาต่อมาข้อที่2จงเติมจำนวนที่ถูกต้องใส่ในบล็อกนี่เห็นบ่จะมี4ข้อให้เติมเนาะข้อที่1 1ชั่วโมงเท่ากับจักรนาทีเท่ากับ60นาที60นาทีแท้บ่นับเบิ่ง50 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60แสดงว่า1ชั่วโมงนี่เท่ากับ60นาทีนั่นแหละเนาะต่อมาข้อที่2 1วันมีกี่ชั่วโมงมีอยู่24ชั่วโมงนั่นเองเนาะก็คือจะมี24ก็คือจะมี12โมงบ่12ชั่วโมงกลางวันบ่12หรือว่าอ่านว่า12โมง12ชั่วโมงเนาะลูกเนาะ12 12ชั่วโมงก่อนเที่ยงวันและ12ชั่วโมงหลังเที่ยงวันไปนั่นแหละเนาะต่อมามาข้อที่3 15โมงแมนจากโมงแรง15โมงแมนแมน3โมงแรงนั่นเองเนาะตัวอย่างพวกร้าน12โมงบ่12โมงหลังเที่ยงไปก็จะเป็น13โมง14โมง15โมงบ่15โมงบ่จากโมงร้าน3โมงแรงนั่นเองเนาะล่ะเนาะต่อมาข้อที่4 1ปีมีจักวัน1ปีมีอยู่365วันเนาะหรือว่า4ปีจะมี366วัน1เทื่อคือจะเป็นปีอธิกมาสเนาะ4ปีจะมีอยู่1เทื่อเนาะมานี่ไปเข้าสู่ข้อต่อไปข้อต่อไปข้อ1ปริมาตรน้ำในภาชนะบรรจุข้างลุ่มนี้มีจักเทื่อของ1ลิตรและมีจักลิตรนั่นเองเนาะลูกเนาะจะมีอยู่3ภาชนะบรรจุเฮามานับเบิ่ง1เทื่อของ1ลิตร2เทื่อของ1ลิตร3เทื่อของ1ลิตรจะมีอยู่3เทื่อของ1ลิตรเป็น3ลิตรนะลูกเนาะแสดงว่าข้อที่1มีอยู่3ลิตรนั่นเองเนาะปริมาตรน้ำในภาชนะบรรจุมีอยู่3ลิตรต่อมาข้อที่2นับเบิ่ง1 1เทื่อของ1ลิตร2เทื่อของ1ลิตร3เทื่อของ1ลิตร4เทื่อของ1ลิตรเนาะ4เทื่อของ1ลิตรเป็น4ลิตรนั่นเองเนาะเห็นบ่ปริมาตรน้ำในภาชนะบรรจุข้อที่2นี่แม่น4ลิตรนั่นเองเนาะต่อมาข้อที่3นับเบิ่ง1เทื่อของ1ลิตร2เทื่อของ1ลิตร2เทื่อของ1ลิตรเป็น2ลิตรนะลูกเนาะปริมาตรน้ำในภาชนะบรรจุของข้อที่3นี่แม่นจะมีอยู่2ลิตรนั่นเองเด้อพวกหลานเด้ออ้าวบัดนี้ไปเข้าสู่ข้อต่อไปบัดนี้พวกหลานเฮามาเข้าสู่ข้อต่อมานะลูกเนาะข้อต่อมาแม่นข้อ2พวกหลานเฒ่าบุญมีได้เก็บไข่อยู่ฟาร์มเมื่อวานนี้เก็บได้85หน่วยมื้อนี้เก็บได้58หน่วยถามว่าหยังเนาะถามว่าใครที่เก็บได้รวมทั้งหมดมีจักหน่วยแม่ละลูกเนาะอันนี้มันเฮาจะมาทวนเลขโจทย์กันเนาะล่ะเนาะก็คือถ้าบุญมีเราเก็บไข่อยู่ฟาร์มเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราเก็บได้85หน่วยแต่ว่ามื้อนี้เราเก็บได้อีก58หน่วยวันนี้พวกร้านถามว่าใครที่รวมทั้งหมดเนาะใครที่เก็บได้รวมทั้งหมดมีจักหน่วยก็คือจะเอาใครที่เก็บได้เมื่อวานนี้กับใครที่เก็บได้มื้อนี้มารวมเข้ากันแม่นบ่ถ้ารวมเข้ากันแล้วเฮาจะมาเฮ็ดเป็นการหยังการบวกนั่นเองเนาะเพราะว่าการบวกมันการเอามารวมเข้ากันหรือว่าการเอามาโฮมเข้ากันหรือว่าการเอามาเติมใส่โฮมเข้ากันนั่นเองลูกเนาะเลขโจทย์เฮาต้องเขียนคําว่าแก้เขียนคำอธิบายพวกร้านใครที่เก็บได้รวมทั้งหมดมีจักหน่วยต้องเขียนว่าใครที่เก็บได้รวมทั้งหมดมีเท่านี้หน่วยมีเท่านี้หน่วยมีพวกร้านเอา8เท่าไหร่ใครที่เก็บไปเมื่อวานนี้85หน่วยมาบวกให้ใครที่เก็บได้วันนี้แม่น58หน่วยเนาะ85บวก58เท่ากับ143นั่นเองเนาะคำตอบ143แสดงว่าใครที่เราเก็บได้เนาะรวมทั้งหมดมีอยู่143หน่วยเด้อพวกหลานเด้อมาขอต่อมาข้อที่1นี่พวกหลานในห้องสมุดมีปื้มแบบเฮียน356หัวในนั้นมีปื้มแบบเฮียนวิสาคณิตศาสตร์27หัวถามว่าปื้มแบบเฮียนวิสาอื่นมีจักหัวเฮาจะฮู้ปื้มวิสาอื่นได้จังได๋พวกหลานเฮาฮู้แล้วบ่ว่าปื้มสมุดอยู่ในห้องเฮียนเฮาแม่นมีอยู่356หัวในนั้นน่ะลูกเนาะมีแต่อยู่ในนั้นน่ะว่ามีปื้มแบบเฮียนคณิตศาสตร์27หัวและส่วนที่ยังเหลือหรือว่าปื้มแบบเฮียนวิสาอื่นๆน่ะลูกเนาะจะเป็นยังจะมีจักหัวนั่นเองลูกเนาะ
ก็คือจะเป็นส่วนที่เหลือจะเป็นปื้มของมิสซันอื่นแต่ว่าเฮายังบ่ฮู้ถ้าเฮาบ่ฮู้แล้วเฮาจะเฮ็ดจังได๋เฮาต้องเอาจํานวนก็คือจํานวนปื้มแบบนี้เดียวฮู้บ่แม่น356มาเฮ็ดจังได๋มาบวกหรือมาลบต้องเอามาลบเนาะลูกเนาะมาลบให้ปื้มแบบนี้มีสาคณิตคณิตศาสตร์ก็คือ27หัวนั่นเองเนาะลูกเนาะเฮาจึงจะฮู้ว่าส่วนปื้มชื่ออื่นๆน้องว่าส่วนปื้มแบบนี้ที่ซันอื่นมีจักหัวบ่เอาต้องเอา356มาลบให้27เป็นบ่ก่อนอื่นต้องเขียนคําว่าแกปื้มแบบเฮียนวิชาอื่นมีจักหัวปื้มแบบเฮียนวิชาอื่นมีเท่านี้หัวเอา356มาลบให้27เท่ากับเท่าไหร่เนาะเห็นบ่เท่ากับ329นั่นเองเนาะลูกเนาะคําตอบ329หัวเนาะลูกเนาะแสดงว่าปื้มแบบเฮียนวิชาอื่นแม่นมีอยู่เท่าไหร่329หัวนั่นเองเนาะพวกหลานเด้อสำหรับวันนี้เป็นการทวนเลขโจทย์ของเฮาเนาะหลานเนาะวันนี้ไปทวนข้อต่อไปกันเลยข้อที่1จงบอกซื้อของรูปลุมนี้พวกหลานชื่อได้บ่ขอกอเป็นรูปหยังเนาะขอคอเป็นรูปหยังขอกอเป็นรูปหยังนี่พวกหลานเห็นบ่นี่มันมีจักแก่มีจักขาดนี่พวกหลานนับเบิ่งดูฮะแม่นฮูบหยังแม่นฮูบฮูบ3แจ่นั่นเองเนาะเพราะว่าเป็นหยังเพราะว่ามันมี3หยัง3มันมี3หยัง3ข้างแล้วก็มี3หยังมี3แจ่นี่เสื้อนับเบิ่งดูนี่1ข้าง2ข้าง3ข้างเป็นบ่แล้วนี่มีแจ่นับเบิ่ง1แจ่2แจ่3แจ่นี่บ่จึงเอิ้นว่าฮูบ3แจ่ต่อมาขอเป็นรูปหยังเนาะนับเบิ่งดูมันมีจักข้างจักแก่นับเบิ่ง1ข้าง2ข้าง3ข้าง4ข้างมีจักแก่เนาะนับเบิ่งดู1แจ่2แจ่3แจ่4แจ่แม่นรูปหยังพวกหลานรูป4แจ่นั่นเองเนาะหลานเนาะอ้าวต่อมาข้อที่2คําถามมาจังไหนมีจักข้างจักแจ่ในรูป3แจ่และรูป4แจ่นั่นเองเนาะสักครู่ได้พาพวกหลานนับแล้วมันบ่ถ้าซั่นเฮามานับอีกเบิ่งว่าจะนับถูกบ่มาเบิ่งมีจักข้างจักแจ่ในรูป3แจ่เฮามานับพร้อมๆกันอีกครั้งนึงเนาะ1ข้าง2ข้าง3ข้างมีจักข้างพวกหลานในรูป3แจ่นี่3ข้างแม่นบ่บัดนี้มีจักแจ่มานับเบิ่งนํากันนี่เอื้อนว่าแจ่เนาะ1แจ่2แจ่3แจ่นั่นเองเนาะแสดงว่ามี3หยัง3ข้าง3แจ่ในรูป3ในรูป3แจ่เนาะมี3ข้าง3แจ่ในรูป3แจ่บัดนี้มีจักข้างจักแจ่ในรูป4แจ่มานับพร้อมกันเบิ่ง1ข้าง2ข้าง3ข้าง4ข้างมี4ข้างเนาะมีจักแจ่พวกหลานมานับเบิ่งแจ่มันเบิ่งดู1แจ่2แจ่3แจ่4แจ่นั่นเองเนาะแสดงว่ามี4ข้าง4แจ่ในรูปในรูป4แจ่เนาะนี่เห็นบ่มี4ข้าง4แจ่ในรูป4แจ่นั่นเองเนาะสําหรับที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการทวนบทเรียนของเฮาลูกเนาะสักครู่ขอมอบเวียกให้พวกลานก็คือข้อที่1ให้นักเรียนแอบคิดรายเลขและทวนนําครูอยู่ใน Google Meet เด้อหลานเด้อเพราะว่าหยังเพราะว่าสักครู่ยังบ่ได้เอาออกมาหมดทุกข้อเทื่อก็คือบทที่1หาบทที่10นั่นเองเนาะสักครู่บ่ได้เลือกออกมาหมดทุกข้อเทื่อเด้อสักครู่จะพาพวกหลานไปทวนเติมอีกอยู่ใน Google Meet เนาะถ้าว่ายังมีข้อใดหรือว่าปัญหาใดยังบ่เข้าใจก็สามารถถามสักครู่ได้หรือจะส่งหาสักครู่หรือจะโทรหาสักครู่ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหลานเนาะท้ายสุดสักครู่ขอฝากให้พวกหลานตั้งใจทวนบทเรียนเด้อเพราะว่าจะสอบสิงภาคเรียน1แล้วให้ตั้งใจทวนบทเรียนตั้งใจแก้เลขตั้งใจอ่านบทเรียนให้หลายๆเนาะเนาะเพื่อว่าพวกหลานจึงจะจื้อจําบทเรียนได้ดีและสอบเช็งได้คะแนนดีเนาะหลานเนาะขอฝากพวกหลานรักษาสุขภาพของตนเองไปใส่มาใส่อย่าลืมใส่แมสก์เด้อหลานเด้อแต่ว่าสักครู่บ่ได้ใส่เพราะว่าสักครู่อัดวิดีโออยู่ห้องคนเดียวเลยบ่ได้ใส่เนาะหลานเนาะและอย่าลืมพกเจลล้างมือและสิ่งที่สําคัญก็คือจับปลายสิ่งของต่างๆแล้วต้องล้างมือให้สะอาดล้างมือใส่สบู่ด้วยนะสะอาดเด้อหลานเด้อเฮ็ดให้มือพวกหลานสะอาดอยู่เสมอเนาะหลานเนาะสักครู่ขอให้พวกหลานน้องๆเนาะช่วยเรียกพ่อแม่ตามที่พวกหลานช่วยได้เด้อหลานเด้อสิ่งสําคัญเรียนหนังสือแล้วหลังจากใช้โทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตต่างๆน้องๆใช้แล้วต้องส่งคืนผู้ปกครองหรือว่าให้ผู้ปกครองอ่ะฝากไว้ให้พวกหลานไว้เรียนในวิชาต่อไปและแก่เกี่ยมที่จะสอบเช็งแล้วก็เรียนในวิชาต่างๆเด้อหลานเด้อ
มื้อนี้สักครู่ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ายบาย